คลิปวันนี้นะคะแสงไม่เป็นใจมากๆลิลลี่ก็นั่งรอแสงจนถึงมืดค่ำย่ำครบแล้วนะคะก็ปรากฏผลว่าได้แสงแค่นี้เลยแถมยังมีน้องลาล่าเป็นแบ็คกราวด์อยู่ต่างหากก็คือเราจะมาทำคลิป What's in my bag ประจำปี2019นั่นเองนะคะซึ่งก็เราไม่ได้ทำ What's in my bag แบบอัปเดตมานานมากมายแล้วนะคะนานนมนะคะตะวันที่เห็นน้องอะไรเขาไม่ได้โปรนะคะเขาใส่กางเกงขาสั้นแต่เสื้อเขายาวกลัวคนถามว่าน้องอะไรไม่ใส่กางเกงมาออกสื่ออะไรเงี้ยคือก่อนที่จะถ่ายเนลลี่ได้ทำการเช็คสภาพของน้องสาวของลิลลี่แล้วนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปลิลลี่จะดังไปจนถึง25ล้านวิวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็กระเป๋ารุ่นนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่ลิลลี่ใช้บ่อยที่สุดในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าว่ามาว่ะกระเป๋าคืออะไรวะน้องล่ามาก็ดีเหมือนกันนะมีคนคอยขำให้ไม่ต้องใช้เซาเอฟเฟกต์นะคะวินจี้ก็ไม่ต้องเหนื่อยเนาะอันนี้เป็นกระเป๋าชาแนลแบบคลาสสิกนะคะ10นิ้วอ่ะก็คือมันจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะก็คือสภาพก็ค่อนข้างเก่าแล้วล่ะเพราะว่าได้ทำการผ่านมหรสุมสมารภูมิลบสมารภูมิห้องห้องก็คืออันนี้นะคะเป็นแบบอะไหล่สีเงินนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีเศษกระดาษอยู่อันนี้เป็นบัตรจอดรถมีบัตรจอดรถที่ไม่ได้คืนบัตรจอดรถเขาลิลลี่เอารถออกมาได้ไงวะเนี่ยบัตรจอดรถลิลลี่ไม่คืนอ่ะแล้วก็มาเสียบอยู่ข้างหลังเฮ้ยลิลลี่เอารถออกมาได้ไงวะเขาบอกว่าสำหรับลูกค้าให้เอาไปคืนทุกครั้งถ้าเกิดทำหายปรับ200บาทแต่บัตรยังอยู่กับลิลลี่ก็เอาเป็นว่าอันนี้สกปรกนะคะเดี๋ยวเอาไปทิ้งก่อนเนาะแล้วก็ข้างในกระเป๋าช่องข้างหลังช่องลับของลิลลี่ก็จะมีเป็นใบนำบัตรนะคะที่เขาแจกกันมานะคะมาเรามาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าก็เปิดเข้ามานะคะก็จะเห็นเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะก็จะเป็นสองฝาพับแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะเป็นความเรียวมากเลยนะนี่ก็คือหยิบกระเป๋ามาเปิดให้ดูเลยนะก็เปิดมาช่องแรกนะคะมันก็จะเป็นช่องแบบตรงนี้แทงตาตัวเองช่องตรงนี้นะคะก็เป็นใบเสร็จต่างๆนะคะแล้วก็ใบจากธนาคารใบโอนตังต่างๆนะคะก็คือลกมากก็คือการเปิดกระเป๋าในครั้งนี้ก็จะเป็นการถือโอกาสทิ้งเศษขยะไปในตัวนะคะแล้วก็มีผ้าอนามัย1แผ่นนะคะการฉุกเฉินนะคะอันนี้นี่เป็นรุ่นอะไรก็ไม่อาจจะทราบได้นะคะแต่ว่าใช้แล้วเป็นแบบสลิมเพราะว่าบางดีเดี๋ยวลี่จะยัดเอาไว้ในช่องตรงนี้ออกมาก่อนเป็นขยะอีกแล้วนะคะนี้เป็นนามบัตรของช่างที่ตัดผมให้เอลี่นี่เอลี่ไปตัดผมสั้นมาใหม่นะคะช่างที่ตัดให้เอลี่นะคะชื่อพี่นิกกี้อยู่ที่ชิคลับนะคะราคา600บาทก็เป็นนามบัตรของเขานะคะนี่คือเห็นนามบัตรของเขาก็เลยนึกขึ้นมาได้นะเดี๋ยวลี่จะเก็บไว้ดีๆนะแต่ว่าคือเก็บไว้ในกระเป๋าน่าจะหายแน่นอนนะแล้วก็เป็นกุญแจรถนะคะแล้วก็กุญแจบ้านอันนี้เป็นกุญแจบ้านนะคะก็คือจะประกอบไปด้วยเป็นประตูแบบรีโมทนะคะแล้วก็เป็นแบบกุญแจเข้าบ้านต่างๆแล้วก็ลิลลี่ก็เอามิกกี้เมาส์มาห้อยนะคะเป็นคอลเลกชันแบบคริสต์มาสนะคะอันนี้ซื้อจากดิสนีย์แลนด์น่ารักมากๆก็ประกอบไปด้วยอันนี้ละกันนะแล้วก็เปิดต่อเข้ามานะคะก็จะเป็นเจอกระเป๋าตังค์ของลิลลี่นะคะซึ่งกระเป๋าตังค์ของลิลลี่เนี่ยจะเป็นรูปแบบการ์ดโฮเดอร์นะคะอันนี้เนี่ยเป็นของ Amore Selected นะคะก็คือร้านของลิลลี่เองนะคะสีที่ลิลลี่ใช้เป็นสีดำนะคะเพราะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยใช้สีดำแล้วจะร่ำรวยมั่งคั่งนะคะลิลลี่ก็เลยเปลี่ยนจากการใช้กระเป๋าโค้ชสีฟ้ามาเป็นกระเป๋าสีดำนะคะจริงๆอ่ะลิลลี่มีกระเป๋าตังค์หลักอยู่เป็นกระเป๋าตังค์ของ Prada นี้นะคะก็คือจะไว้เก็บเหรียญเก็บอะไรได้นี้ลิลลี่ซื้อจากญี่ปุ่นนะคะก็จะมีเงินอยู่ในนี้มากมายนะคะแต่ว่าลิลลี่อ่ะไม่ใช้ใบนี้เท่าไหร่เพราะว่าเวลาลิลลี่แบบออกไปข้างนอกลิลลี่ชอบใช้กระเป๋าเล็กลิลลี่ไม่ได้ใช้กระเป๋า Chanel ทุกวันลิลลี่ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบว่ากระเป๋า Gucci สีขาวบ้างกระเป๋า Yves Saint อันเล็กบ้างอะไรเงี้ยซึ่งกระเป๋าอันเล็กคือเล็กมากไม่สามารถใส่กระเป๋า Prada นั้นได้ลิลลี่ก็เลยใช้กระเป๋าตังค์เป็นอันนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยราคา450บาทเท่านั้นนะคะสามารถไปสั่งได้ที่ Amore Selected นะคะหนังดีมากเป็นแบบถักแบบนี้นะคะนอกจากสีดำนี่ก็ยังจะมีสีแดงสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีอะไรมากมายนะคะซึ่งบอกเลยว่าใช้แล้วดูแพงมากๆนะคะดีไซน์ดีมากๆลิลลี่จะเก็บพวกเศษเหรียญต่างๆนะคะไว้ในช่องแรกสุดด้วยนะคะก็จะประกอบไปด้วยบัตรต่างๆของลิลลี่นะคะก็จะเป็นบัตร ATM ของลิลลี่บัตรเดบิตของลิลลี่ต่างๆนะคะเครดิตอะไรของลิลลี่ต่อมีอะไรเนาะแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะมีเงินอยู่ตรงนี้
นะคะก็เก็บเงินต่างๆไว้ข้างในช่องนี้นะคะแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบขับขี่อยู่ฝั่งนี้นะคะก็ทั้งหมดก็จะเป็นกระเป๋าตังค์ของลิลลี่นะคะแล้วก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะความเยอะของเราความเยอะสิ่งของลิลลี่นาวิยาก็จะเป็นลิปทั้งหมด3แท่งนะคะที่ชอบใช้ในช่วงนี้ก็จะเป็น3อันนี้เลยนะคะก็จะมีเป็นบ๊อบบี้บราวน์นะคะอันนี้เป็นแบบ Crush Lip Color นะคะสีที่ลิลลี่ชอบใช้ก็คือแครนเบอร์รี่นะคะเป็นสีที่ทาอยู่ในตอนนี้ด้วยก็จะเป็นสีแบบดูธรรมชาติธรรมชาตินะคะลิลลี่ชอบใช้สีแบร์อยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้อยากให้มันดูเข้มขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นสีนี้นะคะเวลาลิลลี่ออกไปข้างนอกบางทีลิลลี่ไม่ได้แต่งหน้าลิลลี่ก็จะใช้สีนี้เดียวๆไปเลยมันก็จะทำให้แบบหน้าดูไม่ปลอมอ่ะไม่ใช่ว่าแบบไม่แต่งหน้าเลยแล้วทาสีชมพูนีออนอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนก็จะตกใจคิดว่าหลงลงนิ้วหลงลงนิเกออกมาเดินเล่นนะคะบางทีไม่แต่งหน้าพักง่ายก็จะใช้สีนี้นะคะจะแต่งกับหน้าเต็มแค่ไหนเนี่ยก็สวยอันนี้คือแบบว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนละมันขึ้นอยู่กับลิปละทาสีเนี่ยไปที่ไหนอะไรก็สวยเนาะแม่อ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้มีคำถามอะไรเปล่าคะเห็นเดินยืนยิ้มยืนเดินไปเดินมาแล้วก็ยิ้มไปยิ้มขำแล้วไม่ออกเสียงขำไม่ออกเสียงเดินยืนยิ้มเดินไปเดินมาผู้ชมจะถามว่าเป่าผมตรงนั้นได้ไหมจะเสร็จอยู่แล้วลองก่อนรอสักครู่อ่ะอันนี้นะคะเป็นเอพิโอนะคะอันนี้เป็น Juicy แปรงตินนะคะโดยที่สีที่ลิลลี่ใช้จะเป็นสี CR03 นะคะอันนี้จะเป็นตินที่มีความเป็นแบบกลอสนิดนึงนะคะสีมันจะเป็นโทนเดียวกับสีแครนเบอร์รี่เลยนะคะก็เป็นสีที่ลิลลี่ทาอยู่ด้านในตอนนี้ด้วยนะคะมันก็จะมีความแบบเงาๆวาวๆนิดนึงนะคะแล้วก็อีกสีนึงนะคะก็จะเป็นของสไตล์นันดานะคะอันนี้เนี่ยเป็นสีRed 70s นะคะ228 Red 70จะมีนะคะก็คือเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้สีอาจจะใกล้เคียงกันหมดเลยแต่ว่าจะแดงมากสุดนะคะก็ไว้ว่าไหนที่ลิลลี่ไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยลิลลี่ก็จะใช้สีนี้ทาด้านในนะคะก็มีอีกอันนึงเป็นลิปมันนะคะก็คือเป็น Birds Bee Coconut and Pear อันนี้นะคะมีอยู่แค่นี้เองของลิลลี่แล้วก็มีเหรียญ10ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยจะแหกให้ดูหมดทุกอย่างหมดทุกสรรพสิ่งแล้วนะคะโอ้ยยังไม่หมดมีพระทำให้รวยด้วยนะคะพกไว้ในกระเป๋าติดเอาไว้ทำให้รวยเดี๋ยวดูสิแล้วก็มีการ์ดบัตรชาแนลสมมุติมีปัญหาอะไรจะได้เอาไปเข้าศูนย์ได้ก็หมดแล้วค่ะสำหรับ What's in my bag ประจำปีนี้ของลิลลี่นะคะซึ่งลิลลี่ก็จะเปลี่ยนผัดเวนลิปสติกกันไปนะคะช่วงไหนชอบทาสีนูดก็จะเปลี่ยนเป็นเซตสีนูดแต่ในช่วงนี้ชอบใช้สีพวกแบบว่าเป็นแดงกำกำอะไรอย่างนี้นะก็ถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดอยากให้ทำคลิปอะไรกับน้องอาร่านี่ก็บอกมาได้นะคะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะให้ถ่ายอะไรดีแสงมันมืดด้วยวันนี้ก็เลยถ่ายอันนี้ที่คนรีเควสกันเข้ามาก่อนนะคะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย